สวัสดีครับผมจะมาแนะนำวิธีการนะครับเอาลิงก์วิดีโอนะครับวางทับเอาไว้บนวิดีโอที่กำลังเล่นอยู่นะครับโอเคนะวิธีการนะครับก็ให้เราไปเลือกวิดีโอที่เราต้องการที่จะเอาลิงก์วิดีโอวางทับไปนะครับผมขอเลือกเป็นตัวนี้นะครับรีวิวลำโพงตัวนี้นะครับให้กดที่ปุ่ม Edit ตัวนี้นะครับคลิกไปเลยฮะจึ๊บโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับให้คลิกไปที่ตัวนี้ Annotation ตรงนี้นะครับปึ๊บโอเคครับจอมันใหญ่ไปนิดเนี่ยผมย่อก่อนโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับที่ด้านขวานะครับมันจะก็จะมีเขียนว่า Annotation เหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับให้เรากดบวกเข้าไปนะครับตรงนี้เสร็จแล้วครับเลือกไปที่โน้ตครับตรงนี้โน้ตนะฮะเสร็จแล้วครับผมก็จะใส่ข้อความเข้าไปตรงนี้ผมไปก๊อปปี้ข้อความมาก่อนครับนี่เป็นวิธีการล้างแอร์ด้วยตัวเองนะครับผมแปะเข้าไปนะครับเสร็จแล้วนะครับตัวอักษรมันจะอยู่ตรงนี้นะครับสังเกตไหมครับตรงนี้มันจะมีเป็นข้อความเหมือนกันผมจะเอาไว้ตรงกลางเลยแล้วกันนะครับผมก็ลากให้มันกว้างขึ้นนะครับแล้วก็ผมอยากจะขยายตัวอักษรนิดนึงนะครับส่วนมันเล็กไปนะครับให้กดตรงนี้นะครับนะปรับเป็นไม่ถึง28นะครับผมปรับเป็น28เลยแล้วกันนะครับจะใหญ่หน่อยนี่ก็ขยายให้มันสวยงามแล้วกันครับเรียบร้อยครับเสร็จแล้วผมจะเปลี่ยนสีพื้นหลังนิดนึงนะครับเป็นสีพื้นหลังครับวิธีเปลี่ยนครับมากดที่ตัวนี้ถังสีนะครับกดลงมานะครับแล้วก็เลือกสีสดๆตามที่เราชอบได้เลยครับผมเลือกสีตัวนี้แล้วครับจึ๊บโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับตอนนี้มันยังคลิกไปก็ยังไม่มีอะไรต้องไปใส่ลิงก์นะครับวิธีการใส่ลิงก์นะครับให้เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับตรงนี้มันจะมีเขียนคำว่าลิงก์อยู่นะตรงนี้นะให้คลิกไปที่ลิงก์ครับปึ๊บมันก็จะมีกล่องขึ้นมาให้เราใส่ URL ของวิดีโอนะที่เราต้องการให้มันกระโดดไปนะครับอย่างผมจะใส่ลิงก์วิดีโอล้างแอร์นะครับตรงนี้ copy ไปวางละนะครับเสร็จแล้วนะครับให้ผมต้องการให้มันเปิดหน้าต่างใหม่ด้วยเวลากดไปนะฮะไม่อยากให้มันทับหน้าต่างเดิมนะครับผมก็จะกดที่ออปชันตัวนี้นะครับOpen link in a new window ครับคลิกเลยครับโอเคนะอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับเรามาตั้งก่อนว่าจะให้ไอ้ข้อความนี้ให้มันเริ่มแสดงข้อความนี้เวลาตอนไหนนะครับณตอนนี้นะครับที่มันให้แสดงอยู่ก็คือหลังจากที่เริ่มเล่นวิดีโอนี้ไปแล้ว19วินาทีเนี่ยมันจะเริ่มแสดงข้อความนี้นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะให้มันเริ่มแสดงตั้งแต่3วินาทีแรกเลยละกันนะครับก็เปลี่ยนเป็นเลข03นะฮะอันนี้0ใส่ตรงๆก็ได้ครับ03นะครับโอเคนะครับเพราะนั้น3วินาทีแรกเนี่ยมันก็จะโชว์ขึ้นมาละไอ้ข้อความนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้มากด apply change ตรงนี้ก่อนนะครับนี่ไปที่ apply change นะครับเซฟเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรามากดตรงนี้นะครับเพื่อที่เราจะเทสกันนะครับกดตรงนี้เลยนะครับคลิกไปเลยครับเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวดูนะฮะเดี๋ยวมันจะโผล่ขึ้นมานี่ครับโผล่ขึ้นมาครับมันจะทับไว้บนวิดีโอเลยครับแล้วให้เราคลิกไปเลยนะครับลองคลิกดูนะครับปึ๊บนี่ฮะสังเกตนะครับมันจะเปิดแท็บใหม่ขึ้นมานะครับนี่ฮะไม่ใช่แท็บเดิมนะครับแท็บเดิมของตัวนี้ครับเดี๋ยวผมเปิดนี่ตัวเดิมของตัวนี้นะครับอันนี้ตัวใหม่มันเปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมาให้นะครับหน้าต่างใหม่ก็จะเป็นวิธีการล้างแอร์นะครับโอเคนะขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมนะครับผิดพลาดกันแล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ